ในงาน WWDC 23นอกจาก Apple จะเปิดตัวซอฟต์แวร์รวมถึงสินค้าใหม่ๆแล้วนะคะก็ยังมีฟีเจอร์แล้วก็เทคโนโลยีอื่นๆเพิ่มเติมอีกเยอะเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยพลอยจะมาเล่าให้ทุกคนได้ชมกันค่ะแต่ก่อนอื่นพลอยฝากกดติดตามช่อง iMod Official กันไว้ก่อนนะคะในงาน WWDC 23นะคะ Apple เขาก็ได้อัปเดตซอฟต์แวร์ใน AirPods เพิ่มเติมด้วยเพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานเสียงที่ปรับให้เข้ากับผู้ใช้ AirPods มากขึ้นนะคะซึ่งฟีเจอร์ใหม่ๆนี้เนี่ยก็จะมีสำหรับ AirPods Pro รุ่นที่2อยู่3ฟีเจอร์ด้วยกันต้องบอกก่อนว่า AirPods Pro รุ่นที่2นะคะเขามาพร้อมกับโหมด Active Noise Cancellation กับ Transparency Mode หรือว่าโหมดฟังเสียงรอบข้างนั่นเองทีนี้เนี่ย Apple เขาก็เลยพยายามที่จะทำให้ทั้ง2โหมดนี้นะคะทำงานร่วมกันแบบกลมกลืนเป็น1อัน1อันเดียวกันมากขึ้นผ่านการอัปเดต3ฟีเจอร์ใหม่ๆนั่นเองค่ะฟีเจอร์แรกก็คือ Adaptive Audio นั่นเองค่ะฟีเจอร์นี้นะคะจะเป็นโหมดการฟังเสียงแบบใหม่ที่ผสมระหว่างโหมดฟังเสียงภายนอกกับโหมดการตัดเสียงรบกวนแบบ Active เข้าไว้ด้วยกันนั่นเองถ้าหากว่าเราเปิดโหมดนี้นะคะ AirPods เนี่ยเขาก็จะปรับเสียงตามสภาพแวดล้อมรอบตัวเราที่อยู่ในขณะนั้นนั่นเองนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราเดินไปเจอเสียงทำถนนหรือว่าเสียงวงดนตรีเนี่ยระบบเขาก็จะตัดเสียงรบกวนออกให้เราเลยแต่ว่าถ้าหากว่าเราคุยโทรศัพท์อยู่แต่ว่ามีคนเดินเข้ามาทักเนี่ยระบบเขาก็จะดีเทคเสียงพูดรอบข้างนะคะแล้วก็จะลดเสียงคุยในหูฟังให้เบาลงเพื่อให้โฟกัสกับเสียงคนข้างนอกได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะฟีเจอร์ที่2นะคะ Conversation Awareness นั่นเองฟีเจอร์นี้ปกติแล้วนะคะถ้าหากว่าเราเปิดโหมดตัดเสียงรบกวนอยู่แล้วเวลามีคนเข้ามาคุยด้วยเนี่ยก็จะต้องกดปิดเพลงนะคะหรือว่าถอดหูฟังออกเพื่อคุยกับคนอื่นแต่ว่าฟีเจอร์นี้จะช่วยให้เราตอบโต้กับคนรอบข้างได้ดีขึ้นระหว่างที่เราใส่ AirPods Pro รุ่นที่2อยู่นะคะก็คือเราสามารถเริ่มพูดได้ทันทีเลยโดยตัวระบบเขาก็จะลดระดับเสียงของหูฟังแล้วก็เพิ่มเสียงพูดของคนที่อยู่ตรงหน้าเราโดยอัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็จะลดเสียงรอบข้างได้ด้วยค่ะฟีเจอร์สุดท้ายนะคะก็คือPersonalized Volume นั่นเองเป็นฟีเจอร์ที่จะใช้การเรียนรู้ของระบบเพื่อทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมที่เราอยู่นะคะซึ่งตัวระบบเนี่ยเขาก็จะทำการเรียนรู้แล้วก็ตั้งค่าปรับเสียงเพื่อให้เข้ากับมีเดียที่เราเปิดฟังโดยอัตโนมัติเลยค่ะต้องบอกก่อนว่า3ฟีเจอร์นี้นะคะจะรองรับแค่กับเฉพาะ AirPods Pro รุ่นที่2เท่านั้นแล้วก็จะทำงานร่วมกันนั่นเองค่ะและอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ Apple เขาปล่อยเฟิร์มแวร์ AirPods ออกมาให้เราได้อัปเดตนะคะก็คือฟีเจอร์ Mute กับ Unmute นั่นเองฟีเจอร์นี้จะรองรับ AirPods รุ่นอื่นๆอย่างเช่น AirPods Pro รุ่นที่1รุ่นที่2หรือว่า AirPods รุ่นที่3และ AirPods Max ค่ะสำหรับฟีเจอร์นี้นะคะจะเป็นฟีเจอร์ที่ปรับปรุงให้ใช้งานได้ดีขึ้นในขณะที่เราโทรอยู่บน AirPods นั่นเองอย่างสมมุติว่าเวลาที่เราโทรศัพท์อยู่นะคะเราเดินไปอยู่ในสถานที่ที่มีเสียงรบกวนเยอะๆเนี่ยเราก็สามารถกดที่ก้านหรือว่าแตะที่ Digital Crown บน AirPods Max ก็ได้เพื่อเปิดหรือว่าปิดเสียงของตัวเองในขณะที่เราพูดอยู่ได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะและสำหรับฟีเจอร์ใหม่ๆที่พลอยได้พูดไว้เมื่อกี้ของ AirPods นะคะจะมาในรูปแบบของการอัปเดตเฟิร์มแวร์ค่ะซึ่ง Apple เขาก็จะปล่อยให้เราได้ใช้งานกันในช่วงปลายปีนี้ต่อมาเป็น tvOS 17นะคะที่ Apple เขาก็ได้ปล่อยอัปเดตซอฟต์แวร์ตัวใหม่มาด้วยซึ่งก็จะพูดเพิ่มเติมจากคลิปที่พี่นุ่งนิกได้สรุปไว้ในคลิป iOS 17นะคะฟีเจอร์แรกนะคะก็คือแชร์เพลย์นั่นเองเขาจะมีโหมด Split View สำหรับ Apple TV นะคะสมมุติว่าเราดูรายการทีวีหรือว่าดูหนังอยู่นะคะแล้วมีคนโทร FaceTime เข้ามาเนี่ยเราก็สามารถแชร์เพลย์สื่อเข้าไปที่ Apple TV แล้วก็คุยควบคู่กันไปได้เลยระหว่างคุย FaceTime กับดูสื่ออื่นๆบน Apple TV ค่ะต่อไปคาร์เพลย์นะคะนี้อัปเดตเพิ่มเติมสำหรับคนที่ใช้งานคาร์เพลย์นะคะก็จะมีการปรับปรุงให้เราสามารถแชร์มีเดียต่างๆได้ทั้งหมดเลยสำหรับคนที่นั่งอยู่ในรถเดียวกันนะคะสมมติว่าเรานั่งอยู่ในรถ4คนทั้ง4คนนี้เนี่ยก็จะสามารถแชร์เพลย์ซึ่งเป็นมีเดียอื่นๆเข้าไปที่คาร์เพลย์ได้เลยค่ะถัดมาใน tvOS 17นะคะ Apple ได้มีการปรับปรุง Control Center ใหม่ด้วยทำให้เราสามารถเข้าถึงการตั้งค่าแล้วก็ข้อมูลสำคัญได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะคะด้วยการแสดงสถานะของระบบรวมถึงเวลาแล้วก็โปรไฟล์ที่เรากำลังใช้งานอยู่นั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นฟีเจอร์ที่เรียกว่าเป็นเพนพอยต์ของคนใช้งานจริงๆเลยนะคะก็คือ Siri Remote Finder นั่นเองเราสามารถใช้ไฟล์มาในการตามหารีโมทของ Apple TV ได้แล้วค่ะในตอนนี้นะคะถ้าหากว่าใครที่ชอบหารีโมทไม่เจอหรือว่าบางทีเนี่ยลืมไปวางไว้ตรงไหนก็ไม่รู้ก็สามารถใช้ไฟมายในการตามหารีโมทได้เลยค่ะวิธีการก็แค่กดเปิดรีโมท Apple TV ใน Control Center บน iPhone นะคะซึ่งฟีเจอร์นี้จะรองรับแค่เฉพาะรีโมทรุ่นที่2หรือใหม่กว่าค่ะสมมติว่าเราเปิดโหมดนี้แล้วนะคะในตอนที่เราเดินเข้าใกล้รีโมทแล้วเนี่ยก็จะมีวงกลมบนจอเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นเพื่อนำทางไปหาจุดที่รีโมทลืมไว้อยู่นั่นเองค่ะ
ต่อมาฟีเจอร์สุดท้ายที่ Apple เขาชูจุดเด่นมากๆเลยสำหรับ Apple TV นะคะก็คือเราสามารถ FaceTime บน Apple TV 4K ใน TVOS 17ได้แล้วค่ะซึ่งเราสามารถพูดคุยหรือว่าโทร FaceTime กับเพื่อนๆหรือว่าคนในครอบครัวได้เลยนะคะซึ่งก็เริ่มจากการโทรจากทีวีของตัวเองหรือว่าจะเริ่มโทรบน iPhone iPad แล้วก็ใช้ฟีเจอร์ Continuity Camera ส่งต่อการโทรมายัง Apple TV ได้เลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังสามารถใช้มือของตัวเองในการสร้างเอฟเฟคต่างๆได้บนหน้าจอด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปหัวใจหรือว่ารูปดอกไม้ไฟนั่นเองค่ะต่อไปเป็นฟีเจอร์สุขภาพใหม่ๆบน iOS 17 iPad OS 17แล้วก็ Watch OS 10ที่ Apple เขาได้เปิดตัวมานะคะฟีเจอร์แรกก็คือเป็นคุณสมบัติของสุขภาพจิตนั่นเองค่ะ Apple เขาบอกว่าผู้ใช้เนี่ยสามารถบันทึกความรู้สึกหรือว่าอารมณ์ประจำวันได้ที่แอปสุขภาพบน iPhone iPad หรือบันทึกได้ที่แอปทำสมาธิบน Apple Watch เลยนะคะซึ่งลักษณะการใช้งานเนี่ยก็จะมีแถบให้เราเลื่อนดูตามความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะคะว่าในตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกยังไงอยู่ในระดับไหนรวมถึงสามารถดูข้อมูลเชิงลึกได้เลยในแอปสุขภาพบน iPhone นะคะอย่างเช่นเข้าไประบุว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจของเราในตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์การใช้ชีวิตการนอนหรือว่าการออกกำลังกายนั่นเองค่ะนอกจากนี้เราก็ยังเข้าไปประเมินสุขภาพจิตของตัวเองได้เลยนะคะซึ่งแบบฟอร์มเนี่ยก็จะเป็นแบบฟอร์มเดียวกันกับที่ใช้ในคลินิกเลยและข้อมูลเหล่านี้ก็สามารถสร้างเป็นเอกสาร PDF เพื่อแชร์ให้กับแพทย์ประจำตัวของเราได้อีกด้วยค่ะฟีเจอร์ต่อมานะคะก็คือคุณสมบัติสุขภาพสายตานั่นเอง Apple เขาให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพมากๆเลยนะคะซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยจะช่วยสนับสนุนพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของภาวะสายตาสั้นได้ Apple เขาแบ่งเป็น2พฤติกรรมด้วยกันนะคะสิ่งแรกก็คือ Time in Daylight นะคะก็จะเป็นการแจ้งเตือนการใช้เวลาท่ามกลางแสงสว่างให้มากขึ้นซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยจะอยู่ใน Watch OS 10นะคะเขาจะทำการจับเวลาที่เราอยู่กลางแจ้งด้วยเซ็นเซอร์วัดแสงซึ่งสามารถดูจำนวนเวลาที่อยู่กลางแจ้งได้ในแอปสุขภาพและอีกอันนึงเนี่ยก็คือ Screen Distance ก็คือการใช้งานอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้หน้าจอมากเกินไปก็จะเสี่ยงให้เกิดภาวะสายตาสั้นนั่นเองซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะก็จะใช้กล้อง True Depth บน iPhone แล้วก็ iPad ตรวจจับใบหน้าของเรานะคะถ้าหากว่าถืออุปกรณ์ใกล้เกิน12นิ้วก็จะทำการแจ้งเตือนให้ขยับอุปกรณ์ห่างออกจากตัวเรานั่นเองเรียกได้ว่าฟีเจอร์นี้นะคะมีประโยชน์โดยเฉพาะเด็กๆเลยนะคะที่ชอบใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไปก็สามารถใช้ฟีเจอร์เหล่านี้มาช่วยให้เกิดความบาลานซ์กันได้มากขึ้นค่ะและสิ่งสุดท้ายที่ Apple เขาเปิดตัวมาใน iPad OS 17นะคะก็คือแอปสุขภาพบน iPad นั่นเองค่ะ Apple เขาได้เพิ่มแอปสุขภาพเข้ามาใน iPad OS 17นะคะซึ่งเราสามารถดูข้อมูลสุขภาพหรือว่าฟิตเนสได้มากขึ้นซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยก็จะซิงค์มาจาก iPhone แล้วก็ Apple Watch ของเรานั่นเองหรือแม้แต่การบันทึกข้อมูลสุขภาพต่างๆก็สามารถทำผ่านตัว iPad ได้เลยค่ะและสิ่งสุดท้ายที่ Apple เขาให้ความสำคัญมากๆเลยนะคะก็คือเรื่องของความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนั่นเองในงาน WWDC 23 Apple เขาได้อัปเดตคุณสมบัติใหม่ๆเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวพลอยจะหยิบเอามาแค่ไฮไลท์เด่นๆละกันนะคะคุณสมบัติแรกที่ Apple เขาอัปเดตเข้ามานะคะก็คือท่องเว็บแบบส่วนตัวใน Safari ค่ะใน Safari นะคะอัปเดตให้เป็นส่วนตัวมากขึ้นถ้าหากว่าเราเข้าดูเว็บในแท็บส่วนตัวนะคะก็จะต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเติมอย่างเช่นการสแกน Face ID ใน iPhone หรือว่าสแกนลายนิ้วมือใน Mac นั่นเองค่ะต่อมานะคะขออนุญาตความเป็นส่วนตัวในการเข้าถึงรูปภาพค่ะสำหรับแอปรูปภาพเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับพิกเกอร์ที่ฝังอยู่ในระบบนะคะเวลาที่แอปไหนจะเข้าถึงรูปภาพเนี่ยเขาก็จะมีหน้าต่างเด้งแสดงขึ้นมาให้เรากดอนุญาตว่าจะให้แชร์แค่บางรูปหรือว่าแชร์รูปทั้งหมดเราก็จะมีข้อมูลแสดงขึ้นมาด้วยนะคะว่าเข้าถึงรูปภาพไหนไปบ้างค่ะความปลอดภัยในการสื่อสาร Apple เขาออกแบบมาเพื่อเตือนเด็กๆโดยเฉพาะเลยนะคะซึ่งก็จะมีหน้าต่างแจ้งเตือนขึ้นมานะคะถ้าหากว่ามีภาพลามกภาพไม่เหมาะสมหรือว่าวิดีโอที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมเนี่ยก็จะมีหน้าต่างแจ้งเตือนแสดงขึ้นมาต่อมานะคะคำเตือนเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนค่ะฟีเจอร์นี้นะคะเป็นฟีเจอร์เพื่อหลีกเลี่ยงการเห็นรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือว่าวิดีโอต่างๆทั้งจากแอปข้อความ AirDrop แอปโทรศัพท์หรือว่าข้อความใน FaceTime แบบวิดีโอนะคะฟีเจอร์นี้เขาก็จะแจ้งเตือนด้วยซึ่งเราสามารถเข้าไปเปิดใช้คำเตือนเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนได้เลยในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยค่ะและสิ่งสุดท้าย Apple เขาได้อัปเดตสำหรับรหัสผ่านแล้วก็ Passkey ด้วยผู้ใช้นะคะสามารถสร้างกลุ่มขึ้นมาเพื่อแชร์รหัสผ่านแล้วก็ Passkey ให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะซึ่งทุกคนในกลุ่มจะสามารถเพิ่มหรือว่าแก้ไขรหัสผ่านเพื่อให้อัปเดตตรงกันได้เสมอค่ะ
และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นฟีเจอร์และเทคโนโลยีอื่นๆเพิ่มเติมที่ Apple เขาได้เปิดตัวมาในงาน WWDC 23นะคะแน่นอนว่ามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กยาวไปจนถึงวัยผู้ใหญ่เนี่ย Apple เขาก็ได้มีการอัปเดตแล้วก็ปรับปรุงให้เข้ากับผู้ใช้งานมากขึ้นนั่นเองค่ะแน่นอนว่าฟีเจอร์เหล่านี้ทุกคนจะได้ใช้งานกันในช่วงปลายปีนี้นะคะยังไงก็ต้องรออัปเดตกันได้เลยส่วนฟีเจอร์อื่นๆที่ทุกคนอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็น iOS 17, iPad OS 17, Watch OS 10หรือว่า Mac OS 14เนี่ยก็สามารถเข้าไปดูคลิปเพิ่มเติมได้เลยที่ช่อง iMode Official นะคะทีมงานได้ทำคลิปสรุปไว้แล้วรวมไปถึงสินค้าใหม่ๆด้วยนะคะก็ไปติดตามกันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ